มาดูในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของ DTEC ที่มาใหม่ตอนนี้กันบ้างนะครับในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคม2565ต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2565นะครับกับแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตแบบเติมเงินของเครือข่าย DTEC นะครับวันคลิปนี้มันจะมาเน้นของ DTEC แต่ว่าAS กับ TrueMove ก็มีแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่ามาเน้นของ DTEC นะครับเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีนะครับเน็ตอย่างเดียวไม่มีโทรฟรีซึ่งโปรโมชั่นตัวนี้ออกมาเมื่อตั้งแต่วันที่24พฤษภาคม2565เป็นต้นมาแล้วนะครับแล้วก็มาบันทึกเทปรายการก็วันนี้วันที่27พฤษภาคม2565นะครับก็กำลังลังเลตัดสินใจอยู่ว่าจะบันทึกเทปรายการของโปรโมชั่นตัวนี้หรือไม่เพราะว่ามันเป็นเพียงแค่ตัวเน็ตอย่างเดียวมันไม่แถมโทรฟรีนะครับก็เลยตัดสินใจว่าจะบันทึกเทปรายการหรือไม่นะครับแต่ก็มาบันทึกเทปรายการก็แล้วกันนะครับเผื่อว่าหลายๆท่านนั้นอยากจะใช้ตัวเน็ตอย่างเดียวเพื่อที่จะเอามาใส่ในเราเตอร์ใส่ซิมเพื่อที่จะเอามาใส่ใน Wi-Fi ใส่ซิมนะครับหรือจะเอามาใส่ปล่อยฮอตสปอตต่างๆภายในบ้านเราอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะถูกลงมานิดนึงนะครับถูกไม่มากครับถูกมานิดนึงนะครับก็มี2ราคานะครับนั่นก็คือตัว8เมกะบิตเพอร์เซกไม่อันไม่ลดสปีดนะครับไม่อันไม่ลดสปีด150บาท30วันรวมภาษีแล้วนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็คือ20เมก20เมก200บาทนาน30วันรวมภาษีแล้วเช่นกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตัว8เมกเมื่อก่อนมัน175บาทตอนนี้ลดราคาลงนะครับเหลือแค่150บาทแล้วก็ตัว20เมกเมื่อก่อน300บาทตอนนี้ลดราคาลงเหลือแค่200บาทรวมภาษีแล้วนะครับแบบ30วันรหัสในการกดนะครับตัว8เมก150บาทก่อนนะครับกดดอกจัน104ดอกจัน284ดอกจัน8488034สี่เหลี่ยมแล้วก็กดทัวร์ออกนะครับส่วน20เมกะบิตเพอร์เซก200บาท30วันกดดอกจัน104ดอกจัน285ดอกจัน8488034สี่เหลี่ยมแล้วก็กดทัวร์ออกนะครับนี่คือรหัสในการกดของเบอร์ใหม่นะครับเบอร์ใหม่นี้เปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันครับเหมือนเดิมรายละเอียดเหมือนเดิมแต่ไม่มีโทรฟรีนะครับเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันแล้วก็ต่ออายุอัตโนมัติ6รอบแล้วก็รายละเอียดอื่นๆนะครับมันไม่มีอะไรแล้วอ๋อซื้อซิมนี้เป็นซิมที่อยู่ในกลุ่มของร้านลูกตู้นะครับซิมของ DTEC ระบบเติมเงินที่อยู่ในกลุ่มของ7อันนี้เอามากดรหัสนี้ไม่ได้นะครับมันอยู่คนละกลุ่มกันนะครับอันนี้เป็นกลุ่มรหัสของกลุ่มร้านลูกตู้ทั่วประเทศนะครับ77จังหวัดทั่วประเทศไทยสามารถที่จะกดรหัสนี้ได้เลยนะครับคุณผู้ชมไปซื้อซิมมาจากร้านลูกตู้นะครับแล้วให้ร้านเข้าลงทะเบียนให้นะครับหรือเราเอาซิมมาแล้วมาลงทะเบียนเองที่บ้านก็ได้นะครับโหลดแอป DTEC application นะครับพิมพ์ว่า DTEC application นะครับมันจะมีแอปของ DTEC อยู่เลยสำหรับลูกค้านะครับแล้วโหลดแอปปุ๊บติดตั้งแอปปุ๊บนะครับแล้วเข้าแอปเนี่ยมันจะอยู่ด้านล่างสุดเลยนะครับเขียนว่าลงทะเบียนซิมหรือจดทะเบียนซิมนะครับซึ่งเป็นระบบเติมเงินเราก็ทำการสแกน serial SIM อยู่หน้าซองซิมนะครับแล้วก็ถ่ายรูปบัตรประชาชนนะครับแล้วก็สแกนใบหน้าของเราถ่ายรูปใบหน้าของเรานะครับเจ้าของบัตรแล้วหลังจากนั้นก็ถ้าเงื่อนไขต่างๆผ่านนะครับก็จะเสร็จสิ้นกระบวนการลงทะเบียนซิมด้วยตนเองที่บ้านนะครับและหลังจากนั้นเอาซิมใส่ในเครื่องมือถือแล้วก็ปิดข้อมูลมือถือแล้วก็เติมเงินเข้าไป150บาทหรือ200บาทแล้วก็ดำเนินการกดรหัสนะครับถ้าจะเอา8เมกก็กดดอกจัน104 284ดอกจัน8488034สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับดอกจัน104ดอกจัน284ดอกจัน8488034สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออก20เมกะบิตเพอร์เซก200บาทก็กดดอกจัน104ดอกจัน285ดอกจัน8488034สี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกหลังจากนั้นรอรับข้อความยืนยันการสมัครแพ็กเกจเน็ตก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับเมื่อมีข้อความมาบอกว่าเริ่มใช้เน็ต
อันเนี้ยก็คือสามารถที่จะใช้งานเน็ตได้เลยเปิดข้อมูลมือถือก็สามารถที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตกันได้เลยนะครับนั่นคือในเรื่องของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตทีนี้คนที่เป็นเบอร์เก่าติดต่อร้านค้าอย่างเดียวนะครับคนที่เป็นเบอร์เก่าติดต่อร้านค้าอย่างเดียวถ้าจะเอาตัวเน็ตไม่อั้นตัวนี้แต่ว่าไม่มีโทรฟรีนะครับ8เมก150บาท30วัน20เมก200บาท30วันนะครับติดต่อร้านค้าอย่างเดียวสำหรับคนที่เป็นเบอร์เก่านะครับร้านค้าก็จะคิดค่าบริการเพิ่มนะครับอาจจะเพิ่ม50บาทอาจจะเพิ่ม100บาทหรืออาจจะเพิ่มอีก150บาทแล้วแต่ทางร้านเขาจะคิดค่าบริการเพิ่มสำหรับคนที่เป็นเบอร์เก่านะครับถ้าจะเอาแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ติดต่อร้านค้าได้เลยนะครับนี่คือของ Dtac ในระบบเติมเงินส่วนคุณผู้ชมที่เป็นของ TrueMove นะครับ TrueMove เนี่ยก็สามารถที่จะติดต่อร้านค้าได้เช่นกันนะครับทั้งเบอร์ใหม่และก็เบอร์เก่าจริงๆมันมีรหัสในการกดด้วยของ TrueMove แต่ผมไม่ได้ถือรหัสมานะครับเพราะว่าเทปนี้มาเน้นของ Dtac ส่วนคนที่เป็น AIS มีแต่เฉพาะเบอร์ใหม่อย่างเดียวนะครับ AIS ก็มีเหมือนกันแล้วก็ไม่มีรหัสกดAIS ต้องติดต่อร้านค้าอย่างเดียวนะครับซื้อซิมเบอร์ใหม่กับร้านค้าอย่างเดียวนะครับนั่นคือของค่ายคู่แข่งที่เป็นTrueMove กับของ Dtac ของ TrueMove กับ AIS นะครับเพราะว่าคลิปนี้มาอัพของ Dtac อย่างเดียวนะครับนั่นคือแพ็คเกจโปรโมชั่นที่นำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมกันในช่วงของปลายเดือนพฤษภาคม2565ยาวไปจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนมิถุนายน2565นะครับส่วนคนที่เป็นต้องการจะได้ตัวเน็ตแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายเนี่ยยังมีอยู่นะครับ4เมก150บาท30วันแล้วก็8เมก175บาท30วัน15เมกะบิต200บาท30วันแล้วก็20เมก299บาทหรือ300บาท30วันตัวนั้นยังมีอยู่นะครับทุกค่ายยังมีอยู่สำหรับตัวที่เป็นเน็ตแถมโทรฟรีทุกเครือข่ายน่ะยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับเดือนมิถุนายนก็ยังมีโปรโมชั่นแพ็คเกจตัวนี้อยู่นะครับแต่ที่อัปเดตตัวนี้ก็คือว่าเป็นตัวเน็ตอย่างเดียวของ Dtac ในระบบเติมเงินนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ร้านสราวุธคอมพิวเตอร์จังหวัดสตูลทุกสาขานะครับสาขามะนังสำนักงานใหญ่นี่สะดวกรวดเร็วที่สุดโทร0826499917 ID Line 0869666338นะครับแล้วก็ติดต่อทาง Facebook ก็ค้นหาร้านสราวุธคอมพิวเตอร์สตูลนะครับมีร้านด้วยนะครับร้านสราวุธคอมพิวเตอร์สตูลแล้วก็มีหลายสาขาเลยครับสาขามะนังละงูกวางกาหลงพัทลุงหาดใหญ่นครศรีธรรมราชตรังนะครับแล้วก็สามารถที่จะติดต่อกับทางสาขามะนังซึ่งเป็นสำนักงานใหญ่นะครับสะดวกรวดเร็วที่สุดนั่นคือสาขามะนังนะครับนั่นคือช่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องราวของแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตของ Dtac ในตัวนี้นะครับหรือตัวอื่นๆก็สามารถติดต่อสอบถามได้เช่นกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้าครับสำหรับครั้งนี้สวัสดีครับ